ริ่มมีเสียงสะท้อนเรื่องของค่าไฟฟ้าที่จะแพงขึ้นแล้วก็แพงก่อนหน้านี้แล้วนะคะจากหลายภาคส่วนอย่างที่เรานำเสมอไปค่ะภาคของธุรกิจอุตสาหกรรมต่างๆก็จะเพิ่มขึ้นนะคะขณะเดียวกันค่ะดร.สามารถราชพลสิทธิ์รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะคะก็พูดถึงค่าไฟฟ้าที่แพงเหมือนกันค่ะโดยระบุว่าขณะนี้โรงไฟฟ้าเอกชนหลายรายต่างมีผลกำไรกันทั่วหน้าเลยแต่ว่ากฟผ.ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจหลักมีภารกิจสำคัญในการรักษาความมั่นคงระบบไฟฟ้าของประเทศเหลือสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าเพียงประมาณ 30% และต้องแบกรับภาระต้นทุนค่าไฟฟ้าที่เกิดขึ้นตามแนวทางบริหารค่าไฟฟ้าร่วม 100,000 ล้านบาทอีกด้วยนะคะดร.สามารถเนี่ยนะคะระบุเอาไว้ค่ะว่าค่าพร้อมจ่ายก็คือเอกชนที่ผลิตไฟฟ้าที่สร้างโรงไฟฟ้าขึ้นมาแม้ว่าจะไม่มีการผลิตไฟฟ้าก็ต้องจ่ายเงินให้กับเอกชนเพราะว่ามีต้นทุนในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าต้นทุนในการบำรุงรักษาโรงไฟฟ้านี่แหละค่ะจึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ค่าไฟฟ้าแพงเขาจึงเรียกว่าค่าพร้อมจ่ายหรือว่าค่า AP ค่ะไปฟังเสียงกันค่ะที่กำลังผลิตไฟฟ้าสำรองนี้สูงเกินความต้องการมากและการที่กำลังผลิตไฟฟ้าสำรองสูงเนี่ยทำให้เราต้องจ่ายค่าพร้อมจ่ายให้แก่เอกชนผู้ผลิตไฟฟ้าเนี่ยแพงตามไปด้วยต้องจ่ายมากด้วยค่าพร้อมจ่ายคืออะไรเอกชนที่เขาผลิตไฟฟ้าที่เขาสร้างโรงงานไฟฟ้าขึ้นมาแม้ว่าเขาไม่ได้ผลิตไฟฟ้าให้เราเราต้องจ่ายให้เขาเพราะเขามีต้นทุนในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าต้นทุนในการบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าครับนั่นคือเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ค่าไฟฟ้าแพงครับเขาเรียกว่าค่าพร้อมจ่ายหรือที่เรียกย่อๆว่าค่า AP ครับดร.สามารถยังบอกนะครับบอกว่าในส่วนของการบริหารจัดการการไฟฟ้าปัจจุบันเนี่ยนะครับก็มองว่าแม่มันสอดคล้องกับสถานการณ์การใช้ไฟฟ้าของประชาชนมากน้อยแค่ไหนนะครับก็ดร.สามารถบอกว่าการบริหารจัดการการผลิตไฟฟ้าต้องดำเนินการตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศหรือ PDP นะครับก็คือ Power Development Plan ซึ่งแผนเนี้ยนะครับจะมีการคาดการณ์การใช้ไฟฟ้าความต้องการใช้ไฟฟ้าในอนาคตไว้ทุกภาคส่วนว่าจะเป็นภาคครัวเรือนภาคอุตสาหกรรมรวมถึงการสำรองการผลิตไฟฟ้าไว้นะครับไม่ให้มีการขาดแคลนซึ่งการคาดคะเนหรือการพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าเนี่ยถือเป็นเรื่องยากที่จะทำให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงได้เพราะบางช่วงเนี่ยมีการคาดการณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงแต่ความเป็นจริงเศรษฐกิจมันไม่ได้โตตามที่คาดการณ์กันไว้นะครับเหมือนอย่างที่เคยเล่าให้ฟังอ่ะบอกว่าสมมติว่าประเทศไทยนะครับมีโครงการ Eastern Seaboard ขึ้นมาก็เขาก็ไปประเมินเลยว่า Eastern Seaboard ทั้งโครงการเนี่ยจะใช้ไฟฟ้าสักเท่าไหร่ไม่สนใจว่าจริงๆแล้ว Eastern Seaboard มันจะเต็มไหมเหมือนปัจจุบันนี้แหละครับว่าโครงการ EEC เนี่ยเขาก็จะไปประเมินกันว่า EEC ทั้งโครงการเนี่ยจะต้องใช้ไฟกี่เมกะวัตต์แล้วเขาก็ไปวางแผนนะครับกกพ.ก็แบบแหมกลัวว่าเดี๋ยวไฟยังไม่พอก็จะต้องไปมีแผนการผลิตเพื่อ EEC นะเอาเอกชนเข้ามานะกฟผ.ไว้ก่อนไปไกลๆก่อนอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็มีการนะครับกำหนดขึ้นมาแล้วก็จัดตั้งขึ้นมานะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยต้องถามว่าปัจจุบันนี้เนี่ย EEC ทั้งโครงการเนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ยมีผู้เข้ามาตั้งโรงงานผลิตเนี่ยนะครับเป็นสัดส่วนกี่เปอร์เซ็นต์แล้วมันเต็มแล้วจริงหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้การที่คุณมาประเมินค่าประเมินกำลังความต้องการใช้ไฟฟ้าเนี่ยมันใช่ไหมนะครับหรือว่าแบบเหมือนขอประทานโทษนะเหมือนม้าแข่งอ่ะเวลาก็ใส่ไอ้โม่งเห็นป่ะคือวิ่งตรงไปข้างหน้าอย่างเดียวไม่สนใจข้างๆจะมีอะไรอันนี้ก็เหมือนกันนะบางทีบางครั้งบางคราวนะครับก็จะต้องมีเขาเรียกอะไรมีการพิจารณามีการทบทวนนะว่ามันใช่ไม่ใช่ถ้าไม่ใช่นะครับก็ต้องปรับให้มันใช่ถูกไหมไม่หมายความว่าก็แผนเขาวางไว้อย่างเงี้ย PDP เขาวางไว้ผมก็ไปตาม PDP มันก็คงไม่ใช่มั้งก็เกินไปนะครับให้นรงค์กับน้องอาร์มเนี่ยไปนั่งเป็นกกพ.ก็ได้ถูกไหมครับหรือใครก็ได้คุณผู้ชมก็ได้นะครับมีแผนไว้ก็ไปเดินตามนี้ไปแล้วประมาณนี้มันไม่ได้ไงนะครับมันจะต้องมีวิจารณ์มันต้องใช้นะครับความพินิจพิจารณาอย่างรอบคอบด้วยใช่ไหมครับอันนี้ก็คือเป็นประเด็นของดร.สามารถลาภพลสิทธิ์แต่ยังมีบรรดานักการเมืองอีกณเวลานี้ก็เริ่มโดดลงมาจับค่าไฟฟ้ากันแล้วนะครับอย่างคุณกรจาติกวณิชหัวหน้าพรรคชาติพัฒนากล้าเองนะคะท่านก็พูดเอาไว้เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเกี่ยวกับการขึ้นค่าไฟของกฟผ.เหมือนกันค่ะโดยคุณกรเองเนี่ยบอกว่าถ้าดูอีกมิตินึงนะคะมิตินึงในการผลิตไฟฟ้าก๊าซ LNG ต้นทุนหลักนะคะมันคืออะไรและทำไมค่าไฟของประชาชนถึงมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มขึ้นไปฟังสิ่งนี้กันค่ะต้นทุนหลัก
ในการผลิตไฟฟ้าเนี่ยคือราคาแก๊ส LNG ซึ่งการผลิตไฟฟ้าของไทยเนี่ยโดยส่วนใหญ่ยังต้องอาศัยแก๊สธรรมชาติเป็นพลังงานในอดีตไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าเราใช้แก๊สจากอ่าวไทยแต่ระยะหลังเนี่ยแก๊สจากอ่าวไทยไม่พอมีความจำเป็นที่ต้องนำเข้าแก๊ส LNG ซึ่งต้นทุนราคาแก๊ส LNG เนี่ยได้ลดลงจากระดับสูงสุด70เหรียญสหรัฐต่อล้าน BTU ลงมาเรื่อยๆจนถึงวันนี้เนี่ยอยู่ในระดับเพียงแค่11เหรียญต่อล้าน BTU นะซึ่งถ้าย้อนกลับไปเพียงแค่ไม่ต้องไกลไปจนถึงจุดสูงสุดตอน70เหรียญนะครับย้อนกลับไปเพียงแค่ผมว่าจริงๆแล้วนะครับเขาบอกว่าปริมาณก๊าซ LNG ในอ่าวไทยเนี่ยมันมีนะครับคุณกรมันมีอยู่เพียงแต่ว่าคุณภาพเนี่ยมันดีเกินกว่าที่จะบายพาสเข้าโรงไฟฟ้านะครับเพราะว่าก๊าซ LNG ในอ่าวไทยเนี่ยนะครับเขาเอาไปแยกเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเป็นอัพสตรีมเป็นดาวสตรีมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเสียเขาเรียกอะไรมันจะเสียมูลค่าถ้าสมมุติถ้าจะบายพาสนะครับก๊าซเหล่านี้เนี่ยเข้าโรงไฟฟ้าเลยโดยที่ไม่นำไปคัดแยกแต่ว่าก๊าซที่มาจาก3แหล่งของพม่าเนี่ยนะครับมันเป็นก๊าซที่ไม่สามารถที่จะมันมีคุณภาพไม่พอที่จะไปสร้างมูลค่าเพิ่มได้ก็คือมันมีคุณภาพไม่เพียงพอในการที่จะนำไปแยกเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยส่งเข้าโรงไฟฟ้าเลยแต่ความน่าสนใจของกรบอกว่านะครับประเทศไทยเนี่ยไปคำนวณค่าก๊าซ LNG ที่30เหรียญ นะครับซึ่งเมื่อสักครู่นี้นะครับรองประธานสภาอุตสาหกรรมบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไปคำนวณที่20เหรียญอันนี้กันเองลดลงมาสัก10เหรียญก็แล้วกันแต่ราคาปัจจุบันเนี่ยนะครับหรือราคาก่อนหน้านี้เนี่ยสักไม่กี่วันเนี่ยมันอยู่ที่13เหรียญ นะแต่กกพ.เนี่ยไปใช้ราคา20เหรียญมาคำนวณมันก็เลยทำให้แพงขึ้นอ่ะอันนี้นะครับก็เป็นประเด็นของคุณกรทีนี้จากนักการเมืองแล้วนะครับจากชาติพัฒนากล้าแล้วเนี่ยยังมีหนึ่งพักก็คือก้าวไกลใช่ไหมใช่ค่ะก้าวไกลเนี่ยนะคะไปงานเสวนานี่แหละค่ะที่มีงานเสวนากับคุณนิชรีในช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมาก้าวไกลก็พูดเรื่องนี้เหมือนกันนะคะแต่ก้าวไกลเองเนี่ยค่ะก็มองในมุมของกกพ.ที่ขึ้นค่าไฟฟ้าวันนี้เองค่ะเราลงพื้นที่ไปสอบถามชาวบ้านที่ขอนแก่นนะคะพูดคุยกับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบการจ่ายค่าไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นค่ะยังคุณสังวานศรีหนองบัวค่ะอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นยืนยันว่าค่าใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจากเดิมจริงๆแล้วทั้งที่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าเพียงไม่กี่ชิ้นนะแถมตอนนี้ยังเปิดใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าตามปกติเหมือนเดิมแต่บินเรียกเก็บค่าไฟฟ้ากลับไม่เหมือนเดิมคือแพงกว่าเดือนก่อนๆเป็นอย่างมากจึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาชี้แจงให้ชาวบ้านรับรู้ถึงสาเหตุที่ค่าไฟแพงขึ้นด้วยค่ะค่าไฟอ่ะถ้าว่าเดือนว่าหันเดือนลอยเดือนนี้พัดหนึ่งมันก็ต้องขึ้นใส่ก็เก้ากับมีตู้เย็นสองอันแล้วก็พัดล่มแค่นั้นแล้วก็ไม่ได้เปิดอย่างนี้แต่ส่วนมากก็สิพัดล่มนั่นแหละเปิดมันมือมันขึ้นยุ่งสิล่ะเพราะมีแอร์ถ้ามันขึ้นไปแบบนี้มันก็ต้องแบกผ้าขึ้นไปอีกแล้วลูกสูงว่าถ้าเขาใส่ระดับเก้าจ้ะมันก็ต้องอยู่ระดับเก้านี่อีกสักคนหนึ่งละกันค่ะคุณดวงมานนำกุลนะคะเจ้าของร้านขายของชำค่ะซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นก็บอกว่าตอนนี้ค่าไฟเนี่ยแพงขึ้นจากเดิมแต่จะทำอย่างไรได้ในเมื่อเราเป็นผู้ใช้ก็ต้องก้มหน้าก้มตาจ่ายค่าไฟตามบิลเรียกเก็บค่ะตอนนี้เฮารู้ว่าแบบว่าไอ้ที่เฮาใส่ไฟอยู่ทุกมือนี่คือทางรัฐบาลเพิ่นไปซื้อไฟมาจากเอกชนแล้วมาขายต่อให้เฮามันก็เลยเฮ็ดให้หน่วยของค่าไฟมันขึ้นมากทีนั้นแหละแม่พ่อหมู่บอลหรือวางไหนมันชินแล้วคือว่าก็มีแต่เห็นแต่เขาประกาศว่าขึ้น FT FT ก็ FT ขึ้นก็จากห้องบกคิดมีแต่ว่าบินเขามากขนาดตามเขามากอะไรเขากับนารถมีทหารใจรถว่าอะไรโอ้โหนี่ตลกร้องไห้นะคือมันชินแล้วอ่ะเหมือนโอเคอ่ะจ้าวยังไงก็ว่ากันมาก็แล้วกันนะครับเหมือนกับแบบเบื่อละนะครับ FT อะไรก็ไม่รู้อยากเก็บเท่าไหร่ก็เก็บก็แล้วกันนะครับอยากทำอะไรก็ทำเหมือนแบบหมดอะไรจะอยากเหมือนสีโรลาบแล้วนะแต่ว่าไม่เป็นไรครับนะครับเพราะว่า เรื่องราวของค่าไฟที่มันแพงโด่งนะครับจนกลายเป็นเท่าไหร่นะ4บาท77ในเดือนพฤษภาคมเนี่ยนะครับก็ท็อปนิวส์เนี่ยก็จะได้นำเสนอและตีแผ่ถึงต้นทุนที่มันแพงและเตรียมที่หาทางออกให้กับรัฐบาลนะกับประเทศไทยว่าจริงๆแล้วมันมีทางนะมันมีแนวนะว่าจะทำให้ค่าไฟถูกลงเนี่ยจะต้องทำยังไงแบบไหนนะครับ
เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้ามาติดตามสถานการณ์ขึ้นกันต่อค่ะครับ